นอกระบบจริงๆตัวเลขดูไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลเขาคาดไว้นะครับคือคิดว่าตอนแรกคนจะมาลงทะเบียนกันถล่มทลายมากกว่านี้แต่ส่วนหนึ่งที่สะท้อนมาเขาบอกว่าลูกหนี้กลัวครับกลัวว่าเดี๋ยวไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยเอาเจ้าหนี้รู้เข้าจะมีความไม่ปลอดภัยเกิดเจ้าหนี้ต้องรู้นะเพราะว่าถ้าลงปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปไกลเกลี่ยเขาต้องเชิญเจ้าหนี้มาก็ต้องรู้ฮะมาคุยกับลูกหนี้เลยว่าโอเคคุณมีความสามารถในการชำระได้มากขนาดไหนปรากฏว่านี่ค่ะเกิดเรื่องขึ้นแล้วจริงๆนะคะแม่ค้าส้มตำรายหนึ่งเนี่ยไปลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบปรากฏว่าเจ้าหนี้รู้เข้าบุกมาที่ร้านเลยนี่แล้วก็มาทำลายข้าวของที่ร้านเขาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คนกลัวกันมากใช่ตอนเปิดแคมเปญนี้ใช่ใช่เนี่ยค่ะดูสิโต๊ะเนี่ยพังกระจายไปหมดเลยคือเจอเจ้าหนี้ที่พร้อมเจรจาเข้ากระบวนการดีก็ดีไปแต่เจออย่างเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามติดต่อไปหาเจ้าหนี้รายนี้ด้วยนะก็ติดต่อไม่ได้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านขายส้มตำแห่งหนึ่งในพื้นที่สันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดค่ะบันทึกภาพคนร้ายมากัน2คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ข้างๆร้านลงมาปุ๊บเดินอ้อมไปที่ข้างหลังร้านแล้วไปชักปลั๊กกล้องวงจรปิดออกด้วยนะจากนั้นก็ลงมือทำลายสิ่งของในร้านกระจัดกระจายได้รับความเสียหายไปหมดผู้เสียหายชื่อว่าคุณส้มนะคะนี่เป็นนามสมมุติเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้ามีคนโทรศัพท์มาแจ้งบอกเนี่ยร้านส้มตำพี่อ่ะโดนรื้อนะตอนแรกคือคุณส้มเขาคิดว่าเอ๊ะสงสัยพวกโจรมาขโมยของมางัดร้านหรือเปล่าแต่พอเข้าไปตรวจสอบดูทรัพย์สินในร้านไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่ถูกขโมยไปก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็มาเห็นมีภาพผู้ชาย2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดข้างๆร้านจากนั้นก็มาดึงปลั๊กกล้องออกแล้วก็ทำลายสิ่งของในร้านนะคะอุปกรณ์หลายอย่างโดนโยนทิ้งลงไปแม่น้ำที่อยู่ด้านหน้าร้านคุณส้มบอกว่าก่อนหน้านี้ไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วก็เพิ่งไปลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบเนี่ยแหละทีนี้ตอนหลังเนี่ยมีโอกาสเจอกับเจ้าหนี้ก็เลยบอกเจ้าหนี้ไปว่าเออเนี่ยเราไปลงทะเบียนแก้หนี้มานะเดี๋ยวพยายามจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ปรากฏว่าพอมีเจ้าหน้าที่อำเภอโทรไปหาเจ้าหนี้ที่คุณส้มเขาไปกู้มาเนี่ยเจ้าหนี้ไม่รับสายซึ่งตนเองเนี่ยคิดว่าที่ไปลงทะเบียนเนี่ยคืออยากจะมีเงินมาคืนให้ไงแล้วก็ไปไก่เกลี่ยกันปรากฏว่ารุ่งเช้ามาก็เจอสภาพร้านเละตุ้มเป๊ะแบบนี้เลยค่ะจริงๆมีหลายเจ้านะโทรไปเคลียร์หลายเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มีเจ้านี้เนี่ยแหละที่มีปัญหาหนักมากนะคะยอดเงินกู้ไปกู้มา 30,000 บาทปัจจุบันทยอยส่งไปแล้วประมาณเงินต้นเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 20,000 บาทค่ะก็คิดว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าหนี้นอกระบบที่ไปกู้เงินมาน่าจะเป็นเงินกู้ที่เราไปกู้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราแจ้งระบบที่เขามีไกลเกลี่ยหนี้มาของนอกระบบอะค่ะแจ้งไป2วันแล้วก็ก่อนประมาณทุ่มหนึ่งเขามาถามเราก็เลยแจ้งเขาไปว่าที่อำเภอโทรหานะทำไมไม่รับสายอะไรประมาณนี้เราเดี๋ยวจะคืนต้นนะไม่ได้ว่าจะไม่คืนก็ให้ไปคุยกันที่อำเภอแล้วกันแล้วก็ตอนเช้ามาก็เจอแบบนี้ค่ะเพราะไม่มีเจ้าอื่นเจ้าไหนอะค่ะเป็นมีปัญหาแค่เจ้าเดียวคือเจ้าอื่นก็เคลียร์หมดแล้วนี่ค่ะไกลเกลี่ยก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่อำเภอโทรไปก็ไม่รับสายนะคะแล้วก็ยังบุกมาที่ร้านทำแบบนี้อีกตอนนี้ไปลงทะเบียนลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะฝากไปถึงผู้ก่อเหตุหรือว่าเจ้าหนี้ด้วยบอกว่าเงินที่ไปกู้มาตั้งใจจะเอามาคืนให้คือที่ไปลงทะเบียนเนี่ยก็เพราะว่าอยากที่จะมาไกลเกลี่ยกันแล้วก็ชำระเงินคืนให้ตามความสามารถที่เขาหาเงินมาได้จริงๆมาคุยกันดีๆดีกว่าอย่ามาทำลายข้าวของกันแบบนี้เลยและนี่คือสภาพของคนที่ไปลงแล้วก็ไม่ปลอดภัยอ่ะรัฐบาลจะการันตียังไงว่าเขาไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเขาจะได้รับความคุ้มครองนี่